สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอโจทย์เกี่ยวกับ Economy of Engineering นะคะโดยโจทย์มีดังนี้ค่ะโรงงานสมหวังร่ำรวยกำลังรับทำโครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งให้กับบริษัทต่างประเทศซึ่งโรงงานเนี่ยมีเครื่องจักรที่ซื้อไว้แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะซึ่งไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วโรงงานจึงตัดสินใจระหว่างการซื้อเครื่องจักรใหม่หรือว่าซ่อมเครื่องจักรเก่าถ้าหากโรงงานเนี่ยซ่อมเครื่องจักรเก่าจะต้องเสียเงินอยู่ที่ 55,000 บาทซึ่งถ้าหากซ่อมเครื่องจักรมาแล้วนะคะจะใช้งานได้อีก2ปีมีค่าใช้จ่ายรายปีอยู่ที่ 53,000 บาทค่ะซึ่งมูลค่าตามท้องตลาดของเครื่องจักรเก่านะคะจะอยู่ที่ 40,000 บาทแล้วจึงทำการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อใช้งานต่อจนจบโครงการนะคะหรืออีกทางเลือกนึงคือถ้าเกิดโรงงานเนี่ยตัดสินใจซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะโดยซื้อเครื่องจักรจาก2บริษัทโดยแต่ละบริษัทเนี่ยมีอัตราการผลิตที่แตกต่างกันแล้วก็ส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะซึ่งเรากำหนด MARR เท่ากับ 12% ค่ะที่จะเป็นรายละเอียดของแต่ละบริษัทนะคะโดยบริษัท A เนี่ยมูลค่าเครื่องจักรจะเริ่มต้นที่ 390,000 บาทมีมูลค่าซากหากขายในปีที่6เนี่ยจะอยู่ที่ 65,000 บาทแต่ถ้าหากขายหลังจากปีที่6แล้วจะอยู่ที่ 30,000 บาทค่ะค่าใช้จ่ายรายปีนะคะจะอยู่ที่ 98,000 บาทค่ะอัตราการทำรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ 3,460,000 บาทแล้วก็จะมีค่าตรวจเช็คเครื่องประจำปีนะคะอยู่ที่65,000 บาทค่ะอายุการใช้งาน10ปีค่ะสำหรับบริษัท B นะคะค่าเครื่องจักรเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 420,000 บาทแล้วก็มีค่ากับมูลค่าซากหากขายที่ปีที่6นะคะจะอยู่ที่ 60,000 บาทถ้าหากเราขายหลังจากปีที่6เนี่ยจะมีมูลค่าที่ 42,000 บาทค่ะโดยค่าใช้จ่ายรายปีอยู่ที่ 70,000 บาทอัตราการทำรายได้เนี่ยอยู่ที่4ล้านค่าตรวจเช็คเครื่องประจำปีนะคะก็อยู่ที่ 65,000 บาทแล้วก็มีอายุการใช้งานเท่ากันคือ10ปีค่ะโดยเราจะมาวิเคราะห์นะคะก็คืออย่างแรกคือการใช้หลักการ BC Ratio นะคะในการวิเคราะห์และเลือกบริษัทที่เราจะซื้อเครื่องจักรค่ะแล้วก็จะใช้หลักการ Replacement นะคะ Study ในการวิเคราะห์ว่าควรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือว่าใช้เครื่องจักรเก่าต่อแล้วค่อยเปลี่ยนในอีก2ปีข้างหน้าโดยเราจะมาเริ่มอธิบายที่ข้อแรกกันนะคะคือการใช้หลักการ BC Ratio นะคะในการวิเคราะห์โดยสเต็ปแรกนะคะเราจะทำการหาคอสของแต่ละบริษัทก่อนโดยที่บริษัท A เนี่ยเมื่อเราคำนวณค่าคอสอะไรออกมาแล้วนะคะจะอยู่ที่ 225,946 บาทนะคะแล้วก็บริษัท B เนี่ยจะอยู่ที่ 22,788 บาทค่ะซึ่งจากการคำนวณนี้คะจะเห็นได้ว่าบริษัท A เนี่ยจะมีการลงทุนที่มากกว่าบริษัท B แล้วก็เนื่องจากบริษัท A มีการลงทุนที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นจะทำการคำนวณมูลค่าการลงทุนส่วนต่างก็คือผลต่างของคอร์สโดยเอาโครงการ A เนี่ยลบกับโครงการ B เมื่อทำการคำนวณออกมาแล้วจะได้ผลดังนี้นะคะคือผลต่างของคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ 23,158 บาทค่ะแล้วด้วยที่2บริษัทนี้นะคะมีการทำรายได้ต่อปีซึ่งถือเป็นเบเนฟิตนะคะจึงทำการคำนวณค่าผลประโยชน์ส่วนต่างโดยคำนวณเบเนฟิตนะคะเอาโครงการ B เนี่ยมาลบกับโครงการ A จะอยู่ที่ 540,000 บาทค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคำนวณอัตราส่วน BC Ratio นะคะจากการลงทุนส่วนต่างซึ่งสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะคะ BC ratio เท่ากับ delta B ก็คือผลต่างของ benefit แล้วก็ delta C คือผลต่างของ cost นะคะเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่ 23.32 ซึ่งค่าเนี้ยมีค่ามากกว่า1เราจึงเลือกโครงการ A ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุนน้อยกว่าแต่ถ้าหากว่าค่า BC ของเราเนี่ยน้อยกว่า1เราก็จะเลือกที่โครงการที่ลงทุนมากกว่านะคะซึ่งข้อนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าเราจะเลือกโครงการ A ในการที่เราจะซื้อเครื่องจักรต่อไปนะคะเราจะมาใช้Replacement Study นะคะวิเคราะห์ว่าเราควรซื้อเครื่องจักรใหม่เลยหรือว่าเราควรใช้งานเครื่องจักรต่อแล้วค่อยซื้อใหม่นะคะโดยคำนวณเครื่องจักรใหม่ก็คือของโครงการที่เราเลือกคือโครงการ A นั่นเองค่ะซึ่งค่า P หรือค่าเครื่องจักร
ค่าเริ่มต้นนะคะก็จะมีอยู่ที่ 390,000 บาทนะคะLC คือค่าใช้จ่ายรายปีอยู่ที่ 9,000 ขออภัยค่ะ 98,000 บาทค่ะมีอายุการใช้งานที่10ปีมี Solvit Value ที่ 30,000 บาทค่ะซึ่งเมื่อเราเขียนแฟกเตอร์ออกมาเราเลือกใช้แฟกเตอร์แบบAnon Word นะคะก็จะได้อย่างนี้ค่ะจะได้คำนวณออกมาคือลบ 126,530 บาทค่ะเขียนคัดโฟได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะทางเลือกที่2นะคะก็คือใช้เครื่องจักรเก่า2ปีแล้วค่อยซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ใช้ได้อีก10ปีค่ะซึ่งค่า Defender นะคะหรือ Market Value นะคะก็จะอยู่ที่ 40,000 บาทแล้วก็ Challenger คือค่าเครื่องจักรใหม่ที่ 390,000 บาทนะคะ AOC ของ Defender จะอยู่ที่53,000 บาทค่ะส่วน AOC ของ Challenger อยู่ที่ 98,000 บาทโดยเราจะทำการคำนวณ AW ของ Defender ก่อนนะคะพอคำนวณมาได้แล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ติดลบ 546,070.50 บาทค่ะต่อไปเป็น AW ของ Challenger นะคะคำนวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่ลบ 463,226.24 บาทนะคะเมื่อเราได้ AW ของ Defender แล้วก็ AW ของ Challenger แล้วนะคะเราก็จะมาหา AW ด้วยเอา AW ของ Defender แล้วก็ลบกับ AW ของ Challenger นะคะโดยลบออกมาแล้วจะได้1ติดลบ1ล้านนะคะ 9,296.74 บาทดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโครงการการเลือกซื้อเครื่องจักรใหม่เลยเนี่ยจะอยู่ที่ติดลบแค่ 100,000 กว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางเลือกที่2คือติดลบตั้ง1ล้านดังนั้นเราจึงเลือกโครงการขออภัยค่ะเลือกทางเลือกที่1ก็คือการซื้อเครื่องจักรใหม่ไปเลยเพราะว่าเหมือนการลงทุนที่ติดลบน้อยกว่าค่ะเราก็เลยควรจะเลือกที่การลงทุนนั้นก็คือทางเลือกที่1ค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ